สวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์มสาบาทหาบาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีในทุกเช้าแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันกับช่วงของ Blues Today นะครับและก็แน่นอนครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง New Suzuki e r t i ์ a ิ m a r t Hybrid ฮบครับ The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชั่นเต็มพลัง Smart Hybrid นะครับใครสนใจก็ลองไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศ หรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ครับ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรสเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอีเลเว่นนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นฟุตบอล FA ฟครับนะฮะทีมใหญ่ก็พาเรดกันลงสนามแล้วก็ผ่านเข้ารอบกันหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทนนมฮอสเปอร์เลสเตอร์หรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนเชลซีของเราครับไม่มีโปรแกรมลงสนาม จะเจออีกทีหนึ่งก็คือกับฟูลแลมในสัปดาห์หน้านะครับข่าวที่น่าสนใจเมื่อวานนี้นะครับเริ่มต้นที่เรื่องแรกจากเดียร์ลติกครับแซมลีนะครับจากเดียร์ลติกเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าราฮิมเซอร์ลิงเนี่ยน่าจะอยากย้ายไปลิเวอร์พูลมากกว่าเชลซีในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนะครับตอนที่เจ้าตัวเนี่ยจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ อย่างไรก็ตามครับเจนคลอปเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่สนใจที่จะเซ็นสัญญากับราฮิมสเตอร์ลิงนะครับแล้วก็สุดท้ายสเตอร์ลิงก็ย้ายมาอยู่กับเชลซีขณะที่เดอะเทเลกราฟครับบอกว่าเบนเชวลและก็ริชเจมเนี่ยซึ่งบาดเจ็บมาตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนที่ผ่านมาฟื้นตัวจากการบาดเจ็บไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมจะลงเล่น ในเกมที่จะเจอกับฟูลแลมในวันที่3กุมภาพันธ์นี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่อาจจะได้2นักเตะรายนี้กลับมานะครับขณะที่ไซมอนฟิลิปครับก็พูดถึงบทสัมภาษณ์ของบอโดเบเดชิลครับเขาพูดถึงเป้าหมายในเวลานี้ครับเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นว่าจะทำระดับจบท็อปโฟให้ได้ซึ่งเราจะทําได้จริงไหมเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้ครับแต่เชลซีคือสโมสรใหญ่ฉะนั้นเป้าหมายต้องใหญ่ตามนะครับและผมเชื่อมั่น ในโปรเจกต์ที่ทีมกำลังทำอยู่ว่าเราจะทำให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้อยากแน่นอนนะครับอันนี้เป็นความเห็นของบานัวบาริชิวนะครับขณะเดียวกันครับข่าวเรื่องการซื้อขายย้ายทีมอัปเดตกันหน่อยเมื่อวานนี้มีอะไรกันบ้างนะฮะก็ฟาบิโซโรมาโน่มายืนยันครับว่ามาโลกุสโตเนี่ย ผ่านการตรวจร่างกายกับเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้และจะกลับไปเล่นกับริยงแบบสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งจากข่าวเนี่ยโรมาโนเขาเปิดเผยนะครับว่าบาโลกุสโตเนี่ยน่าจะเซ็นสัญญากันจนถึงปี2029นะครับขณะเดียวกันโรมาโนยังรายงานครับว่ามอยเซสไคเซโดเนี่ยไม่ได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมในวันนี้นะครับโดยนักเตะเนี่ยต้องการย้ายออกจากทีมในทันทีซึ่งไคเซโดเนี่ยนะครับ จะพลาดเกมในวันพรุ่งนี้กับเวอร์พูลแน่ๆนะครับแล้วก็คาดว่าอาเซนอลเนี่ยจะมีการปรับปรุงข้อเสนอสำหรับดีลของไคเซโดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในเคสของไคเซโดนี่ผมว่าย้ายแน่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเริ่มงองแงนะครับแล้วก็ไบรตันนี่สั่งไม่้ซ้อมเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวไบรตันจะเจอกับเรอรวพูลนะครับเวอร์พูลเลยได้อันนี้ส่งไปซะเลยนะฮะขณะที่เดวิดออนสตีนครับบอกว่าไบรตันเนี่ย ได้แจ้งกับมอยเซสแคลเซโดที่เป็นเป้าหมายของเชลซีและอาเซนนลว่าไม่ต้องให้มาซ้อมเลยครับจนกว่าจะจบตลาดซื้อขายในหน้าหนาวท่ามกลางการจับตามองอนาคตของเขาครับโดยไบรตันเนี่ยต้องการให้นักเตะอยู่กับทีมต่อไปในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็3-4วันนี้นะฮะ เลิกซ้อมไปก่อนเพราะอาจจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจแล้วก็สภาพทีมนะครับขณะเดียวกันเดลี่เมลครับบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยยื่นข้อเสนอใหม่บุลค่า7จล้านปอนด์ขอซื้อมอยเซ็ไคเซโรจากไบรตันแต่ไบรตันเนี่ยต้องการอย่างน้อย80ล้านปอนด์นะครับก็เดี๋ยวรอดูจะมีทีมไหนบลาบ้าคลั่งที่จะทุ่มข้อเสนอขนาดนั้นนะครับส่วนทางอินดิเพนเดนต์เนี่ยก็มองไม่ต่างกันครับ บอกว่าอาร์เซนอลและเชลซีเนี่ยจะต้องจ่ายเงินถึง90ล้านปอนด์หากต้องการเซ็นสัญญากับมอยเซสไคเซโดนะครับ BBC ครับรายงานเรื่องไคเซโดครับบอกว่าไคเซโดเนี่ยเป็นที่ต้องการจากทั้งอาร์เซนอลและเชลซีแต่ไบรตันเนี่ยแสดงจุดยืนชัดเจนครับว่านักเตะจะไม่ย้ายไปไหนทั้งนั้นในขณะที่โรเบร์โตเดซารบี้เองเนี่ยก็รู้สึกว่านักเตะเป็นส่วนสําคัญของทีมและไม่ต้องการเสียไปในระยะระหว่างซีซั่นนี้นะครับโดยตอนนี้ไบรตันอยู่นดับที่6 และมีโอกาสทำอันดับไปเล่นในฟุตบอลยุโรปได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจที่ทำไมเดซาบ,บี้เนี่ยไม่อยากที่จะปล่อยมอยเซสไคเซโดออกจากทีมนะครับอย่าลืมนะครับไบรตันเนี่ยดับเหนือกว่าเรานะครับแล้วก็ ต้องการเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับส่วนเทเลกราฟเนี่ยก็บอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยยังเดินหน้าแข่งกับเชลซีในการดึงตัวดีแคนไรส์มาร่วมทีไม่ได้ในช่วงซัมเมอร์ไม่ว่าจะเซ็นสัญญากับมอยเซสคาเซโดได้หรือไม่นะครับคือพูดง่ายว่าอาร์เซนอลเนี่ยต่อให้เซ็นกับคเซโดแล้วเนี่ยซัมเมอร์ก็ยังเบียดกับเชลซีในการดึงตัวดีแคนไรส์นะครับขณะเดียวกันครับแอนดี้เนเลอร์ครับนักข่าวจากเนอเลติกแล้วก็แกเป็นนักข่าวสายไบรตันเนี่ยบอกว่ามีความไร้เรื่องสาหลายเรื่อง ในการบริหารงานของไบรตันแล้วก็ทริบลูมนะครับทรบลูมนี่เป็นเจ้าของทีมโดยพวกเขาเนี่ยมีโมเดลในการประเมินมูลค่านักเตะทั้งภายในและภายนอกสโมสรแต่ไม่เปิดเผยให้ใครทราบนะครับซึ่งหากใครก็ตามยืน่นข้อเสนอเข้ามาต่ํากว่าตัวเลขที่พวกเขาตั้งเอาไว้เนี่ยพวกเขาจะไม่มีทางขายนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าทีมขายนักเตะ ให้พวกเขาแพงกว่าตัวเลขที่พวกเขาประเมินไว้พวกเขาจะยุติดีลซื้อขายนั้นทันทีนะครับก็ไบรตันเนี่ยพูดง่ายว่าตั้งค่าตัวแักเตะเอาไว้หมดแล้วนะครับถ้าพอใจก็ขายไม่พอใจก็ปฏิเสธไปนะครับขณะเดียวกันครับเกาโชอุคาโต้ครับบอกว่านิวคาเซลและสเปอร์เนี่ยสนใจดึงตัวโรเมลูลูคากูมาร่วมทีม ในช่วงซัมเมอร์ครับโดยตอนนี้นักเตะเนี่ยยังอยู่กับอินเตอร์มิลานแบบยืมตัวนะครับก็เอาไปเลยครับยินดีมากๆขาดทุนก็พร้อมนะฮะสำหรับเชลซีนะฮะพร้อมปล่อยเลยครับส่วนฝั่งของโรมาโนรายงานเพิ่มเติมครับบอกว่าเอเวอเรตและวิลล่าเนี่ย ได้ติดต่อไปยังเชลซีครับเพื่อสอบถามถึงสถานการณ์ของฮาคิมซีเยกและความเป็นไปได้ในการย้ายทีมนะครับก็เดี๋ยวดูว่าก่อนตลาดจะปิดเนี่ยฮาคิมซีเยกจะได้ย้ายออกจากทีมหรือเปล่านะครับซึ่งฝั่งของเอเวอเรตนะครับก็ต้องการดึงตัวฮาคิมซีเยกไปแทนที่ของแอตเลติร์ดอนที่ย้ายออกไปแล้วนะครับโดยพร้อมจ่ายค่าตัวถึง25ล้านปอนด์ให้กับเชลซีพิจารณาครับขณะที่เชลซีเองเนี่ย ก็ไม่ปิดโอกาสที่จะขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมนะครับอันนี้เป็นการเปิดเผยจากทางฝั่งของ Sky Sport นะครับก็เอเวอตันนี้ได้กำไรแน่ๆครับถ้าปล่อยแอนโทนีกอร์ดอนไปประมาณ40ล้านซื้อทางฝั่งของฮาคิมซีเยกมา25ล้านนี่โอ้โหกำไรเหลือกั้ง20ล้านโดยประมาณนะครับขณะที่นิซาคินเซล่าครับบอกว่าแอตเลติโกมาดริดเนี่ยยื่นข้อเสนอขอยืมตัวโจนาธานคลอสนะครับซึ่งเชลซีเคยจับตามองนักเตะรายนี้อยู่ก่อนหน้านี้ โดยแอมาริดเนี่ยจะแนบออปชั่นซื้อขาดไว้ที่9้าล้านยูโรแต่มักเซย์ปฏิเสธข้อเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยืนการานว่านักเตะไม่ได้มีไว้ขายนะครับแกก็เพิ่งย้ายมาร่วมทีมมักเซย์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเองนะครับสำหรับจอร์ทานคลอสนะครับนอกจากนี้ครับมีรายงานจากเดอะซันนะครับก็ตีไว้เป็นลือเลยบอกว่าคริสตัลพาเลตเนี่ยยังอดทนรอที่จะเซ็นสัญญากับคอนอลกาเกอร์ aker, แม้จะหมายถึงการต้องรอไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ก็ตามนะครับ ก็ดูแล้วยังเป็นกำลังหลักของเชลซีนะฮะขณะเดียวกันครับก็ไซมอนฟิลิปเนี่ยพูดถึงการเสริมทัพของเชลซีครับเขาบอกว่าผมยอมรับว่าทีมเราเนี่ยมีการเสริมทัพในหน้าหนาวที่น่าตื่นเต้นแต่ไม่มีทางที่ผมจะดีใจที่เราผ่านมา2ตลาดแล้วโดยยังไม่มีการแก้ปัญหาใหญ่ที่สุดของทีมนั่นคือมิดฟิลด์ตัวห้องเครื่องครับยังมีเวลาเหลือในตอนนี้ แต่ดีลนี้ควรเป็นดีลหลักที่ทีมควรต้องแก้ไขมาตั้งนานแล้วนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับที่เชลซีควรจะมีมิดฟิลด์ในลักษณะที่บูบุนแล้วก็จริงๆเราตรงกลางเราเนี่ยอย่าลืมว่าจอรจินโยก,ก็จะหมดสัญญากองเต้ก็จะหมดสัญญาคอสิชก็สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างนะครับแล้วก็ทีมยังมีล็อกตัดชีกอยู่เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับไซมอนฟิลิปอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรกับการที่ ไซมอนฟิลิปบอกว่าต้องเสริมทีมตรงกลางแล้วจะเป็นไปได้ไหมกับการดึงเอนโซฟานันเดสมอยเซสคาเซโดอยากได้ใครครับคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ